โอ้แน่นแน่นโอ้โหนี่ช่ำช่ำไปเลยไงฮะน่ากินสุดสุดโอ้จิ้มค่ะเจอกันนานใช่ไหมล่ะใช่จ้าเธอไปไหนมาจ้าเธอไปเที่ยวมาหรือเปล่าไปจีนมาค่ะแล้วก็ช่วงนี้แบบว่าเปลี่ยนออฟฟิศย้ายออฟฟิศเหตุการณ์หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันยิ่งใหญ่มันต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ทุกคนก็เปลี่ยนเยอะอยู่ช่วงนี้ก็เปลี่ยนเยอะอยู่หลายๆอย่างก็เปลี่ยนอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้กินเนาะช่วงนี้อุ๊ยผอมลงมั้ยเนี่ยครับก็กินแต่ก็กินดีกินไม่ขาดแล้วเมื่อวานเป็นวันเกิดของโมก็เลยวันนี้ก็จะพาทีมงานมาเลี้ยงนั่นเองเลี้ยงในโอกาสวันเกิดแล้วเป็นร้านที่ทุกคนอ่ะโบกกันมาใช่ครับว่าอยากมาร้านนี้จริงๆร้านนี้คือเคยมาไม่ได้เป็นคนเลือกนะร้านเนี้ยเรื่องจริงนะทุกคนคือว่าร้านนี้เราเคยมากินกันแล้วแล้วก็แบบอร่อยนี่ครับนี่มีคนยืนยันสุดๆวันนี้มันจะเป็นบล็อกสบายๆนะคะเป็นร้านที่ทีมงานเลือกกันมาแล้วก็เป็นร้านที่เหมือนเราเคยมาถ่ายแล้วแล้วก็ยกกันมาทั้งขบวนวันนี้เพื่อที่จะมากินร้านนี้เป็นร้านต้นตำรับหมูกระทะเคยถ่ายแล้วด้วยแล้วก็คือเพิ่งถ่ายมาไม่นานวันนี้แต่ว่าทุกคนอยากต้องมาซ้ำเป็นร้านที่บอกว่าคุ้มจนต้องมาซ้ำแล้วโมก็เลยพามาซ้ำก็ได้วันนี้นะที่เราจะมาซ้ำอ่ะคือกุ้งแช่น้ำปลาจะมากินเมนูนี้โดยเฉพาะแบบไม่อั้นจริงๆแบบคือมันดีมากจริงๆทุกคนขอให้มาดูเพิ่มอีกรอบนึงนะคะว่ามันดียังไงแล้วบรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดของโมวันนี้เริ่มต้นด้วยบีกินสิคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์อยากคุยอยากคุยคอมเมนต์ขึ้นหน้าจอค่ะโอเคจัดไปไปกับพี่ไม่ต้องพูดแล้วแหละช่วยขนาดนี้ถ้าเห็นว่ามันซึมๆถ้าเห็นว่าโมแบบนิ่งๆปวดเข้าใจว่าหิวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่โมไม่เจอทีมงานนานที่สุดนานแค่ไหนวะ2-3 อาทิตย์อะ2อาทิตย์อะเกือบ3อาทิตย์อะแล้วทุกคนคิดถึงพี่โมมากคิดถึงจริงหรือเปล่าจริงคิดถึงฉันหรือคิดถึงของกินว้าวพูดออกมาอันนี้ค่ะนี่บุฟเฟ่หมูกระทะเตาถ่านนะคะเสิร์ฟไม่อั้นเพียง319เราพูดได้อย่างเสียดมากๆเลยใครที่มาดูคลิปนี้จะบอกเลยว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องสั่งคืออะไรใช่ครับกุ้งสั่งไปเลยค่ะเขาบอกว่าร้านนี้คือสั่ง100ตัวเขาก็ไม่ว่าเราสั่งไปเลยกุ้งแกะ100ตัวเฮ้ยวันนี้มัน100ตัวมันน้อยไปป้าวันเรามาหลายคนเรามา10คนนะวันนี้เอางี้มั้ยเราแบบชั้น1,000ตัวมั้ยล่ะแข่งกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราสั่ง 1,000 ตัวเรามี11คนน่ะคนละ100ตัว100ตัวเอาคนละ30ตัวก่อนมาตอนนี้เราต้องสั่งอันนี้ก่อนเนื้อลายติดมันเนื้อริบอายเนื้อนุ่มเบคอนแซลมอนเนื้อลายติดมัน10วันนี้เรามาเดียวคนเอา10เปล่าเอา10เต็มๆเอา10จริงๆนะก็20ป่ะ20แม่เอา10ก่อนริบอายอ่ะริบอาย3ก่อนอ่ะ3ได้อ่ะอุ๊ยเนื้อลายติดมันต้อง10ว่ะ10อ่ะ10ก็10ไปสิ10เนื้อนุ่มมาป่ะเนื้อนุ่มไม่เอาไม่เอาสั่งคอหมูสไลด์เสียเวลา3ชั้นไม่เอาปลาแซลมอนเอาครับโอ้โหมาแต่ไกลอ่ะแซลมอนเอาแซลมอนเท่าไหร่10เฮ้ยแซลมอน10กินได้หมดนะคะตกลงกุ้งกี่ถาด5ถาด5ถาดใหญ่6ถาดไปมึงเขาสั่งเพิ่มได้โอเคมาแล้วค่ะมาเป็นเซตอย่างนี้เลยนี่เซตครบทุกอย่างนี่ค่ะเนื้อที่สั่งไป2ถาดติดมันก็มาอีกค่ะติดมันก็มาอีกค่ะยังไม่หมดมันก็มาอีกค่ะโอ้โหแล้วค่ะพายเอกวันนี้ไม่มีมือแล้วแล้วก็กุ้งค่ะโอ้โหแน่นๆร้านเนี้ยเราจะเป็นกุ้งแบบว่าจะกินเป็นเหมือนกับว่ากุ้งกระทะก็ได้เราจะกินเป็นกุ้งแช่น้ำปลาก็ได้เพราะเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาคิดมาแล้วโอ้โหน่ากินสุดๆฉันบอกแล้วว่ามันน่ากินสุดๆงวดนี้319ค่ะนี่ช่ำๆไปเลยโอ้เปิดเฉพาะเลยลายแตกจะทาไม่ต้องนี่คือแบบอยากให้ทุกคนมากินเลยอ่ะนี่ครับชุ่มๆช่ำๆคือมากแบบโคลสลาอัพนี่ไงฮะน่ากินสุดๆเป็นไง
เกือบมั้ยสุดยอดเดิมมั้ยให้เลยอีกถาดกินมากกินมากนี่ทุกคนเพื่อนๆ เวลามากินนะเพื่อนๆสั่งมาแล้วกินให้หมดนะอย่าลืมกินให้หมดทุกคนถาดมันใหญ่นะใช่เอาอีก10โอ้ย10ถาด10ด้วยเดี๋ยวขอถ่ายรูปปกก่อนนะเพื่อนๆจะดูป่ะว่าปกติแล้วยูทูบเบอร์เวลาถ่ายรูปปกมันทำยังไงเราก็ถือพุ่งมาเยอะขนาดนี้เลยนะคะเราก็จะราดซีฟู้ดนี่เพื่อสีสันอุ้ยเราจัดองค์ประกอบอย่างดีมาฟ้าลงอีกอย่างนั้นแหละแซ่บตัวสีอย่างนี้แหละไม่แต่สุดๆได้แล้วได้ปกที่ดีแล้วนะได้แล้วครับได้กินยังได้กินแล้วเริ่มเลยขอตะเข็บหน่อยเริ่มเลยหรอปั่นเลี้ยงลงแบบไม่อั้นกระบวนท่าลงใช่แล้วปังปี้แหวกให้น้องโอ้ยจบๆนะในระหว่างที่เราทำกุ้งมาทานนะคะให้แทนกรอบตรงโต๊ะนะคะนี่วันนี้ล่ะเนื้อก็มีเขาเริ่มแล้ววางเลยครับวางไปเลยโอ้ดูสีสังเกตนะคะออฟฟิศนี้ไม่มีใครลงผักมันฉ่ำๆแบบนี้หมูกระทะบางทีมันกินชาใช่ป่ะเราก็เป็นชาไปด้วยจิ้มไข่แดงสักหน่อยเกินเรื่องไข่หนีไข่หนีต้องมาถาดนี้เลยพี่มาทางนี้เลยครับจูบน้ำจิ้มเกลือบาร์บีคิวครับรสชาติตามนั้นลองใส่มายองเนสลงไปในน้ำจิ้มหมูกระทะอะไรกันครับเนี่ยกับเนื้อย่างหอมๆเค็มๆแบบนี้โอ้โหมันได้ปะต่ออีกชิ้นมันนี่งามเขาให้ลงตัวแบบนี้โอ้โหเจ๊ปัญญากิจนะเนี่ยซิมค่ะต้องชกน้ำมายองเลือดอ่ะชกมาด้วยนะทุกคนชกมาด้วยนี่น่ากินมากร้านน้ำจิ้มต่อยเกินไปเปล่าซีฟู้ดด้วยโอ้โหคนน่ากินเหรอติ๊กซะหน่อยโอ้ยไม่ได้กินแล้วนะเอาเลยอย่าลืมจุ่มไข่จุ่มไข่เยิ้มเยิ้มโอ้ยโอ้โหตัวจบอยู่ที่นี่เข้าใจแล้วว่าทำไมทีมงานขอมาซ้ำอีกรอบใช่มันดีจริงๆอ่ะดีจริงครับนี่ครับที่มาของหมูกระทะยืนหนึ่งยืนตลอดยืนคนเดียวคนอื่นมาเอาคนอื่นมากินเอาของคนอื่นมาด้วยพี่โมจากเมื่อวานที่เป่าค่ะส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะทุกคนครับวันนี้ผมเลี้ยงนะครับวันเกิดโมงไงแล้วก็ทุกคนแบบว่ามาทำงานพร้อมกันวันแรกกินข้าวด้วยกันวันแรกผมเลี้ยงครับทุกคนผมเลี้ยงเสร็จแล้วนะคะวันนี้อร่อยไหม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 ชอบอะไรมากสุดเนื้อชอบกุ้งชอบอะไรคะกุ้งกุ้งแกะชอบกุ้งกับเนื้อชอบอะไรคะชอบเนื้อกุ้งครับชอบอะไรชอบเนื้อกับกุ้งส่วนฉันอ่ะชอบเธอไปดีกว่าบ๊ายบายลองมากินดูนะบ๊ายบายค่ะวันนี้ขอบคุณตากล้องด้วยนะคะที่เลี้ยงขอบคุณครับบ๊ายบาย